งานนี้สามารถเปิดใจจับมือน้องมอสพิชิตรักต่างวัย32ปีพ่อแม่เองเนี่ยไม่ให้คุยกันค่ะล่าสุดด้านสามารถพยัคฆ์อรุณดีกรีนักมวยชื่อดังหลังจากที่เข้าสู่วงการมีผลงานอย่างมากมายนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าล่าสุดเจ้าตัวไปเป็นแขกรับเชิญในรายการขับไฟเดย์พร้อมกับหวานใจรุ่นน้องอย่างน้องมอสที่ดาราเปิดใจถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแบบไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนโดยนอกจากนี้นะคะเผยว่าคือรับเที่ยวหนักนะจนแฟนขอเลิกเลยปัจจุบันเนี่ยเจอคู่แท้แล้วอายุห่างกัน30ปีต้องบอกว่าจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงห่วงมากห้ามไม่ให้คุยกันแต่ในตอนนี้เอาชนะทุกอย่างได้ด้วยความรักจริงๆล่ะค่ะแม่ต้องบอกว่ายังไงเนี่ยทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับความน่ารักของทั้งคู่ด้วยค่ะ